มีรสดีนะคะจะทำให้ลูกชายน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็ไข่1ฟองนะคะอันนี้เดี๋ยวจะใส่แป้งข้าวโพดเนาะใส่แป้งข้าวโพด1ช้อนนะคะช้อนจัมโบ้เลยช้อนกว่าๆเนาะเมนูหมูย่างยายจ๋าจะวางด้วยเนยนะคะจะไม่เสียบไม้เนาะจะทำเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนทอดมันเนาะหาไม้ไม่มีอยากกินนะคะก็จะลูกเล็กๆอย่างนี้แล้วจะมาซุปไอ้นี่อีกทีนะคะเมนูนี้เห็นพี่หน่อยทำเนาะนะคะเตาย่างเราก็ไม่มีที่จริงทำแบบนี้แล้วเสียบไม้ย่างนะคะแต่จะดัดแปลงมาวางแป้งขนมปังแทนนะให้ลูกชายนะคะแต่ว่าจะเอาแบบดัดเนยเนาะนี่เลยมาดูกันใกล้ๆนะคะใหญ่ไปไหมนี่คือเกล็ดขนมปังนะคะหมักจากเครื่องแล้วเนาะทีนี้เราก็เอามาดัดเนยดัดแปลงกันไปเนาะโอ้โหเมนูจะกินนี้เพียบนะคะเพราะหมูสับพูดถึงหมูสับมันสุกง่ายเนาะเห็นอยู่นะคะเห็นทำแล้วก็หมักไว้พี่ก็ทำแล้วก็ใส่ไม้เสียบเนาะแล้วก็ใส่เตาย่างไร้น้ำมันนะคะแต่ยายจ๋าก็ไร้น้ำมันนะคะแต่เนยแทนเนาะทำอะไรที่ให้ลูกชายกินอาหารเปลี่ยนมั่งเพราะลูกชายกินอาหารไม่กี่อย่างนะคะเมนูเด็กๆปู่ก็น่าจะกินได้นะคะปกติหมูสับห่อกับแฮมเนาะอันนี้เป็นเมนูที่ปู่ชอบแต่วันนี้เปลี่ยนแปลงนะคะอาหารสองเมนูคุณสามีก็คือผัดผักบุ้งเราก็กินด้วยได้เนาะใส่พริก8เม็ดว้าวไม่ถึงกับจี๊ดจ๊าดสำหรับเรานะคะก็โอเคเนาะหมูครึ่งกิโลทำได้2เมนูนะคะรวดเร็วทันใจนะคะความเรียบร้อยไม่ค่อยมีเนาะทำเองกินเองนะคะง่ายๆครัวต่างแดนเนาะได้แล้วอ่ะอันสุดท้ายเล็กมากเลยทำไมไม่หยิบให้หมดเนี่ยนะคะเรียบร้อยโอเคเมนูหมูสับทอดนะคะเมนูจัดย่างมาเป็นทอดเนาะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันจ้ะ